เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาปิดไอ้รูเหล็กนะครับที่เป็นรูที่เจาะจากการติดตั้งตัวโช๊คนะครับแต่ว่าตอนแรกอ่ะไปติดอันที่ต่างขนาดกันนะครับไปติดเป็น100นิวตันนะครับสุดท้ายก็คือต้องเปลี่ยนนะมาเปลี่ยนมาเป็นไซส์อันใหญ่หน่อยนะครับอันนี้เป็น400นิวตันนะครับเนี่ยมันก็จะมีรูที่อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่รูที่ผมเจาะอันนี้เป็นรูที่เขาทำตัวเหล็กกล่องนะครับเป็นคล้ายๆเป็นเหล็กสำหรับขัดเอาไว้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะติดกับตัวโช๊คนะผมก็เลยต้องแกะออกนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาปิดรูไอ้พวกนี้แหละนะครับแล้วก็พ่นสีนะอาจจะต้องตกแต่งสักนิดหน่อยนะครับให้งานมันเรียบร้อยกว่านี้นะครับใช้เป็นสำลีก้อนในการอุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยใช้กาวร้อนนะครับหยอดลงไปนะฮะแล้วก็แต่งด้วยคัตเตอร์กระดาษทรายนะครับก็จะเป็นการใช้สำลีนะครับปิดที่รูนะครับแล้วก็ใช้ไม้พวกไม้ลูกชิ้นอย่างนี้นะครับค่อยๆกดปิดรูไว้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหยดกาวร้อนลงไปนะครับตอนนี้ผมอัดสำลีเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เราก็ลงกาวไว้เลยครับสำลีมันจะซึมซับตัวกาวไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแข็งนะครับเราก็ปล่อยให้มันแห้งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจียมันออกนะครับหรืออาจจะใช้คัตเตอร์หรือกระดาษทรายหรือตะไบก็แล้วแต่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพ่นสีทับนะครับเดี๋ยวรูทางด้านข้างนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นรูที่ผมเจาะเมื่อตอนที่ใช้เป็นโช๊คตัวเล็กนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพอเราเปลี่ยนขนาดเนี่ยนะเปลี่ยนขนาดปุ๊บเราก็เลยต้องตำแหน่งในการเจาะมันก็เป็นคนละตำแหน่งกันนะครับก็เดี๋ยวต้องอุดรูหมดนะครับพวกนี้อันนี้ผมอุดสำลีไปแล้วนะครับแล้วก็หยดกาวร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวใช้ตะไบนะครับขัดนะครับขัดให้มันแบนลงนะครับก็ตอนนี้ผมใช้ตะไบนะครับตะไบให้มันส่วนที่มันนูนออกมานะครับก็พยายามตะไบให้มันแบนลงไปนะครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่ถึงขนาดแนบลงไปที่เหล็กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแนบลงไปที่เหล็กมากๆเดี๋ยวมันก็กินเข้าไปที่เหล็กนะครับก็เดี๋ยวจะพ่นสีทับนะครับโอเคนะครับบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่ผมอุดสำลีนะครับแล้วก็หยดกาวร้อนแล้วก็พ่นสีไปนะครับก็จะเห็นว่ามันยังนูนๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับตอนที่เราเจียหรือว่าตะไบนะครับอันนี้พอดีผมตะไบด้วยมือนะครับก็อาจจะยังไม่กลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะแต่ว่าอันนี้เรา DIY ใช้เองนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานลูกค้านะครับก็ควรจะใช้เครื่องเจียมาเจียนะครับจะเรียบเนียนสวยกว่านะฮะ